ามาดูในเรื่องของภาพรวมจราจรเมื่อวานนี้เปิดเทอมวันแรกกันบ้างนะคะบรรยากาศในส่วนของเส้นทางบนถนนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงสัญจรไปได้ด้วยดีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องออกมาเตือนสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะคะพอรถชนทีนึงก็ติดกันเลยนะคะหรือว่าแม้แต่รถเสียก็ตามแต่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปอำนวยความสะดวกก็ยังคงเน้นในเรื่องของพื้นที่หลักๆ กันอยู่นอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีการประชุมประเมินภาพรวม3วันต่อสัปดาห์ด้วยค่ะโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัสได้เปิดเผยภาพรวมการจราจรเปิดเทอมวันแรกของเมื่อวานนี้นะคะว่าจากการที่ไปลงพื้นที่ตรวจสอบพบสภาพการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าแล้วก็เย็นแม้ว่าปริมาณรถเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีปัจจัยน่าจะมาจากผู้ปกครองเผื่อเวลาในการมารับมาส่งบุตรหลานด้วยรวมถึงการสลับวันเรียนของนักเรียนที่มีผลทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีเป็นที่พอใจแต่สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอย่างรถชนบ้างหรือว่าแม้แต่รถเสียในช่วงเวลาเร่งด่วนที่จะส่งผลทำให้รถนั้นติดขัดสะสมจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในแต่ละพื้นที่ให้เข้าคลี่คลายสถานการณ์ให้เร็วและให้จัดหาจุดที่แก้ไขเรื่องของรถเสียให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นปัญหากีดขวางการจราจรค่ะขณะที่ปัจจัยเรื่องของฝนตกก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะคะแต่ว่าทางนี้แล้วตำรวจก็ได้ประสานหน่วยงานสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังไม่ให้เป็นอุปสรรคในการผ่านเส้นทางของรถรวมถึงสั่งการให้ตำรวจจราจรรีบรุดไปยังที่เกิดปัญหาทั้งเรื่องน้ำท่วมขังบ้างหรือว่าสวมใส่เสื้อกันฝนสีส้มเพื่อให้เห็นได้ชัดทำการโบกรถให้สัญญาณให้รถผ่านเส้นทางจุดน้ำท่วมขังได้อย่างสะดวกมากขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วตำรวจจราจรก็จะมีการประชุมเพื่อประเมินภาพรวมการจราจรช่วงเปิดเทอมเป็นประจำ3วันต่อสัปดาห์เพื่อรายงานสภาพปัญหาและอุปสรรครวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะ